ระทบของการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นมาถึงประเทศไทยแน่นอนนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจและที่มีความใกล้ตัวและสำคัญมากๆก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารครับเพราะว่าแร่ธาตุต่างๆที่เป็นตัวหลักของปุ๋ยที่จะมาใช้ในเกษตรกรรมของประเทศนั้นเราต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศเกือบจะ 100% นะครับขณะเดียวกันมาดูในเรื่องของอาหารสัตว์นะครับอาหารสัตว์เราก็ต้องสั่งวัตถุดิบมาจากพื้นที่ที่กำลังมีสงครามมีการสู้รบไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรือว่ารัสเซียราคาพุ่งสูงขึ้นและแน่นอนครับอาหารสัตว์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมถ้ามันหายากแล้วก็ราคาสูงขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่เราต้องมาบริโภคเป็นอาหารเนี่ยอย่างแน่นอนคุณพิมพ์ครับถ้าเราสัมผัสมาสักระยะหนึ่งนะครับเป็นข่าวคราวว่าเดี๋ยวปุ๋ยแพงอาหารสัตว์แพงจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับเรามีวิธีการหรือทางออกที่จะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้หรือยังกำลังเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติจะทันการหรือเปล่าทั้งสองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องปุ๋ยเคมีทางผู้ที่นำเข้าปุ๋ยเคมีกับทางรัฐบาลเนี่ยก็สามารถตกลงกันได้แล้วว่าสามารถเอาเข้าปุ๋ยเคมีซึ่งราคาแพงชะลูตอนนี้นะคะแพงมากๆเลยนำมาในราคาต้นทุนแล้วมาผลิตขายในราคาที่เขารับต้นทุนมาแบบนั้นได้คือปกติแล้วจะมีการควบคุมราคาขายที่ปลายทางนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงคือราคาขายเนี่ยมันขยับไปก่อนที่จะมีการอนุญาตให้ปรับราคาได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องทำแล้วค่ะเพราะว่าด้านนึงคือผู้นำเข้าปุ๋ยตอนแรกก็ลังเลใจว่าถ้าฉันนำเข้ามาแพงแล้วมาโดนควบคุมที่ปลายทางจะนำเข้ามาเพื่ออะไรให้ขาดทุนแล้วนำเข้ามาแพงขายแพงจะมีคนซื้อหรือไม่อันนั้นก็เป็นปัญหาแต่ว่าตอนนี้สามารถคลี่คลายไปได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เกษตรกรก็น่าจะพอมีปุ๋ยใช้แต่ราคาที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยอมรับกันได้ขนาดไหนเพราะว่าหลายคนตอนนี้ก็ปรับตัวคือ1เอาปุ๋ยเคมีไปใช้ปรับสูตรเองค่ะคือปรับให้มันน้อยลง บางคนเอาไปผสมกับปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยคอกค่ะ แบบไหนก็มีแต่ราคาปุ๋ยคอกนะคะก็ไม่ธรรมดานะคะปรับขึ้นมาเท่าตัวนึงเหมือนกันนะคะเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่หายากเลยมองแล้วจริงๆแล้วเราก็สงสัยว่ามันเป็นการฉวยโอกาสหรือเปล่ากับการที่ปุ๋ยแต่ละชนิดเนี่ยปรับราคาขึ้นทั้งกระดานเลยทั้งที่ราคามันขึ้นคือปุ๋ยเคมีที่นำเข้าค่ะนี่ก็เป็นข้อที่สังเกตอย่างหนึ่งที่ทีมข่าวได้ลงไปพื้นที่แล้วก็ไปสำรวจมาแล้วกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์กำกับควบคุมยังไงครับตามหลักของการตลาดนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการใช่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นว่าในเมื่อปุ๋ยเคมีใช้หาไม่ได้หรือมันแพงเกินไปก็มาใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยธรรมชาติมาแทนเพราะฉะนั้นความต้องการของปุ๋ยธรรมชาติมันก็จะแพงขึ้นด้วยแต่นั่นมันก็ไม่ถูกกฎหมายนะนั่นมันคือสถานการณ์ปกติแต่นี่มันวิกฤตนะมันควรจะต้องมีข้อยกเว้นไอ้หลักเศรษฐศาสตร์ไอ้ดีมานด์ซัพพลายนี่มันคนต้องใช้ได้แหละนะครับมันคนต้องสูงขึ้นบ้างแต่มันจะสูงขึ้นมากขนาดไหนแล้วทำยังไงถึงมันจะพอดีที่สุดล่ะก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์นี่แหละค่ะที่จะต้องไปตรวจแล้วก็เข้มงวดกับคนที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะครับเขาทำหรือยังอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าราคาในตลาดยังแพงอยู่นั่นแสดงว่าก็ยังไม่ได้ทำนะคะแล้วปุ๋ยเคมีที่แพงเนี่ยไม่ได้แพงธรรมดานะอย่างเช่นเมื่อก่อนปุ๋ยยูเรียนะคะยูเรียก็คือไนโตรเจนนะคะ4600เนี่ย500บาทต่อลูกหรือว่า50กิโลกรัม500บาทตอนนี้ขยับเป็น3เท่าอ่ะประมาณ 1,500 บาท 1,600 บาท3เท่านะคะครับมันเป็นเกษตรกรนี่มันปวดใจนะคะอย่างนี้ต้นทุนในผลผลิตหรือพืชผักผลไม้ที่ปลูกต่อไร่นี่สูงขึ้นแน่นอนท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าต้นทุนที่สูงที่สุดของเกษตรกรไทยเนี่ยก็คือปุ๋ยกับยาฆ่าแมลงค่ะแต่ว่ามันเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของการผลิตครับเราอาจจะมองแบบนั้นอย่างนักวิชาการนะคะอาจารย์สมพรอิสวิรานนท์ก็คำนวณออกมาให้ดูว่าถ้าสมมุติว่า
ต้นทุนปุ๋ยเดิมเนี่ย 1,000 บาทต้นทุนใหม่จะประมาณ 1,500 บาทโดยประมาณนะคะแต่ว่ายังไม่รวมอย่างเช่นค่าแรงค่าน้ำมันค่าเก็บเกี่ยวที่มันจะสูงขึ้นตามสถานการณ์ในเวลานี้ด้วยครับน้ำมันก็สูงขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วข้าวอะค่ะเวลาที่ขายอะค่ะครับใครเป็นคนกำหนดราคาคะ uh-huh. โรงสีค่ะไม่ใช่ชาวนาค่ะ uh-huh. ไม่ใช่ว่าเราต้นทุนแบบนี้แล้วเราจะบวกกำไรเข้าไปเท่าไหร่แล้วไปขายก็ได้ไม่ใช่ครับก็คือโรงสีเขารับซื้อเราเท่าไหร่ uh-huh. แปลว่า uh-huh. รายได้หรือว่าเงินกำไรส่วนต่างเราจะหดลงหรือถ้ามันแพงจริงๆก็คือขาดทุนนั่นเองค่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นแล้วรัฐบาลก็ต้องเข้ามาดูแลโอ้คราวนี้จะทำยังไงล่ะแต่รัฐบาลเนี่ยประกันรายได้เฉพาะนาปีนะคะ uh-huh. คนที่มีปัญหาเนี่ยจะเป็นนาปรังอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นส่วนใหญ่หรือพืชอื่นๆที่รัฐบาลไม่ได้เข้าไปอุ้มนะคะอย่างเช่นพืชผักสวนครัวหรือพืชไร่บางชนิดที่ไม่ได้อุ้มไม่ได้เข้าไปประกันนี่คือคุณพิมพ์พิมลและทีมข่าวเศรษฐกิจของเราได้เล็งเห็นแล้วว่ามันมาแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนั้นแหละนะเอาละเราก็เชื่อว่ารัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์เขาก็เห็นเหมือนกันนะเขาคงจะเตรียมทำอะไรอยู่แต่ต้องดูเพราะตอนนี้เรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ที่แพงนี่ก็ถือว่ายังแพงอยู่นะก็แสดงว่ายังไม่ได้ทำหรือมีมาตรการแล้วยังลงไปไม่ถึงนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวก็เขาคงจะลงไปถึงนะคาดหวังว่าอย่างนั้นนะครับคนที่จะไม่ได้รับผลกระทบเลยคือคนที่ปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์แล้วทำปุ๋ยเองแล้วมีตลาดครับอันนี้คือกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ได้ในภาวะนี้มีขนาดแต่มันจะขนาดใช่ค่ะมันจะเป็นกลุ่มเฉพาะน้อยๆครับอันนี้แหละครับสะท้อนเหมือนกันว่าการที่เราพึ่งตัวเองให้ได้นะตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยถ้าถูกทำมาใช้จริงๆเนี่ยมันก็นี่แหละนี่ไงภูมิคุ้มกันแต่เสียดายที่เรามีคนที่มาใช้นี่ส่วนใหญ่ไปใช้ปุ๋ยเคมีแล้วต้องนำเข้าซะด้วยนำเข้าเกือบ 100% นะไทยก็มีแหล่งที่เป็นแหล่งแร่ธาตุนะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกนะนายกรัฐมนตรีเขาก็บอกว่าอยากเอามาใช้แต่มันก็โอ้โหมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่อชาวบ้านที่นั่นเหมือนกันก็จะถูกต่อต้านแล้วถ้าเอาขึ้นมาใช้จริงๆเนี่ยมันพอไหมล่ะก็ไม่น่าพอนะคะเพราะว่าอาหารสัตว์เนี่ยโหเติบโตแบบนี้เลยค่ะคในแต่ละปีเพราะว่าอุตสาหกรรมด้านอาหารของเราเนี่ยเรียกว่าโด่งดังมากเรื่องของอาหารเนี่ยค่ะก็มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาเยอะแยะเลยมันทำให้ความต้องการเนี่ยมันสูงขึ้นครับเอาละครับเราน่าจะที่คุณพิมพ์พิมลว่ามาสกุลมันน่าจะเป็นโอกาสในวิกฤตนะครับเราเขาสั่งซื้อเยอะเลยเหรอเขามีก็ทางสภาอุตสาหกรรมนะคะบอกว่าพูดคุยกับผู้ค้าต่างประเทศนะคะหลายๆประเทศพอมีปัญหาเรื่องสงครามเขาไม่สามารถนำเข้าจากประเทศเดิมๆได้เขาก็ไปกว้านซื้อจากที่อื่นเพราะเขาก็ไม่มั่นใจว่าประเทศตัวเองผลิตแล้วจะพอหรือเปล่าอย่างไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของสินค้าด้านการเกษตรที่เขาอยากจะนำเข้าเราก็มีค่ะตอนนี้เรามีที่จะส่งออกไปแต่ถ้าวันหนึ่งปัจจัยการผลิตของเราหายไปซึ่งพึ่งพาจากนอกประเทศเกือบ 100% เนี่ยโอ้โหนั่นคือจุดวิกฤตของเราเหมือนกันโอ้โหแทนที่เราจะได้โอกาสเศรษฐกิจไม่ดีนะเกษตรกรน่าจะแบบโอ้คงได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเราจะฝ่าตรงนี้ไปยังไงไม่ใช่แค่ปุ๋ยวัตถุดิบที่นำมาผลิตอาหารสัตว์เนี่ยมีปัญหามากเลยไม่ว่าจะเป็นกากถั่วเหลืองหรือว่าข้าวโพดนะครับเรามีทางออกหรือยังเนี่ยพวกนี้ก็นำเข้าเหมือนกันนะคะนำเข้าเหมือนกันไงฮะเราทำยังไงอ่ะตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันศุกร์ค่ะก็มีการพูดคุยกันระหว่างทางฝ่ายของกระทรวงพาณิชย์กับทางผู้ผลิตอาหารสัตว์ผู้ประกอบการผู้ค้าคุยกันได้แล้วใช่ไหมฮะคุยกันได้แล้วข้อสรุปคร่าวๆนะคะก็คือว่ามาตรการที่ให้ซื้อข้าวโพดภายในประเทศ3ส่วนแล้วถึงจะมีสิทธิ์ที่จะนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศ1ส่วนเพราะว่าข้าวโพดในประเทศเราไม่พอนะคะค่ะตรงนี้ปลดล็อกในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็คือเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม4เดือนค่ะก็คือจะให้นำเข้าได้ไม่เกิน 1,500,000 ตันครับค่ะนี่เป็นทางออกแต่มีเงื่อนไขค่ะไม่เหมือนกับปุ๋ยราคาขายจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายให้กับปศุสัตว์หรือว่าคนที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหลายใช่ค่ะตรงนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นข้อที่ทำให้ต้องชั่งใจไหมว่ามันจะติดล็อกแบบนี้เพราะว่าในเมื่อต้นทุนมันก้าวกระโดดเหมือนกันนะคะอย่างเช่นข้าวโพดอะค่ะข้าวโพดนี่จากราคาประกันเนี่ย8.50 บาทใช่ไหมคะราคาตลาดก่อนหน้านี้คือ10 บาทตอนนี้ข้าวโพด12.90 บาทต่อกิโลกรัม1กิโลกรัมค่ะแล้วก็อย่างกากถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะเคยอยู่ที่15-16 บาทตอนนี้คือ21 บาทครับคือมันแปลว่ามันขึ้นมาราคาขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์เลยอะค่ะครับแล้วทีนี้มันก็ใช้มากด้วย2ตัวนี้นะคะ
แล้วก็เหมือนกันค่ะอย่างที่บอกว่าประเทศไทยในแพงใช่ไหมก็เป็นเพราะว่าการนำเข้ามาต่างประเทศเขาก็แพงเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่สามารถนำเข้ามาจากประเทศที่ผลิตได้หลักๆนะคะอย่างทางกลุ่มรัสเซียยูเครนแล้วไหนจะเป็นอาร์เจนตินาที่ระงับการส่งออกเป็นประเทศหลักนะคะที่ส่งออกแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องหวงแล้วต้องเก็บเอาไว้ละเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวในประเทศเขาจะไม่มีใช้ค่ะอย่างบราซิลก็มีการเพิ่มเก็บภาษีส่งออกสำหรับข้าวโพดแบบนี้ค่ะหลายประเทศเขาก็เริ่มเล็งเห็นว่าเขาจะต้องรักษาตัวรอดก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นค่ะครับเราได้ยินนายกรัฐมนตรีทันทีสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีการสู้รบในยูเครนแล้วก็บอกว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตอาหารสัตว์มีปัญหาเนี่ยนายกบอกว่าให้ไปดูสต็อกข้าวโพดสิมีใครกักตุนอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับตกลงเนี่ยเราขาดแล้วก็สต็อกนี่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นหมายความว่าไม่มีใครไปกักตุนเพื่อจะขึ้นราคาหรอกมันมีความชัดเจนหรือยังก่อนหน้านี้ที่มีการประชุมเนี่ยค่ะก็เริ่มมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาแล้วนะคะว่าสต็อกเนี่ยมีอยู่ประมาณ1ล้านกว่าตันนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ฤดูข้าวโพดฤดูข้าวโพดเนี่ยจะเป็นอีกช่วงนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ใช่ฤดูเพาะปลูกข้าวโพดก็ยังน้อยอยู่เป็นช่วงที่สามารถจะนำเข้ามาได้เนี่ยค่ะแต่ก็มันก็ควรจะมีบอกว่าสต็อกมีเท่านี้อยู่ในมือใครบ้างแล้วสามารถส่งไปให้โรงงานอาหารสัตว์ได้นานแค่ไหนเพราะว่าถามโรงงานอาหารสัตว์ก็บอกว่าถ้าสต็อกยังเป็นอย่างนี้อยู่ตอนนี้อยู่ได้ประมาณไม่ถึง2เดือนโดยเฉลี่ยนะคะหมายถึงว่ามีการผลิตอะแล้วเวลาที่เราจะไปนำเข้าจากที่อื่นนะคะมันจะต้องมีกระบวนการในการไปเจรจาไปสั่งซื้อขนส่งมันไม่ได้หมายความว่าสั่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้เข้ามาส่งอะมันก็ต้องใช้เวลาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วอ่ะปลดล็อกส่วนหนึ่งแล้วมันจะทำให้ติดล็อกอีกส่วนหนึ่งหรือเปล่าครับเหล่านี้ร่วมเป็นโจทย์สำคัญครับที่รัฐบาลจะต้องคิดวิธีการที่จะรับมือให้ได้หรือถ้ายิ่งดีกว่านั้นนะครับก็คือทำวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าคุณพิมพิมลเล่าให้เราฟังแล้วครับบอกว่าการสั่งซื้ออาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือเนื้อสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นถ้าเราสามารถอยู่ตรงนี้ได้นะครับนี่จะเป็นโอกาสของเราและทั้งหมดนั้นคือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับติดตาม Newsroom ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ช่วงข่าวค่ำวันนี้ผมคุณพิมพิมลและทีมข่าวไทย PBS ทุกคนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ